สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมัดสุภูสุคนอีกเติมเซนเก่าเซนเคยเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของพวกเฮาอีกแล้วเนาะกับช่องดำเบาเล่าคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะก็สำหรับบรรดาพี่น้องท่านใดเนาะที่ว่าติดตามเบาดำมาตั้งแต่โดนๆก็อาจชิฮู้แล้วแต่บรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะที่หาก็เข้ามาเบิ่งคลิปเฮาอย่างเช่นเบิ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อาจสิยังบ่ทันฮู้เนาะว่าตอนนี้พ่อเฮาอยู่ไสนะคือณตอนนี้เนาะพ่อเฮาอยู่ทางฝั่งประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะแบบพ่อเฮา2คนเนาะทั้งบ่าวดำทั้งสาวนี้คือพากันขามาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ทางฝั่งนี้ก็มื้อนี้ก็เลยเป็นอีก EP นึงเนาะที่อยากจะมาเล่าสู่บรรดาให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเฮาอยู่ทางฝั่งไทยเนาะการใช้ชีวิตของคนลาวเฮาอยู่ทางฝั่งประเทศไทยนี่อยู่กินกันจังใดในแต่ละมือแต่ละมือนะซึ่งแต่ละมือแต่ละวันมันก็สิบ่คือกันสิแตกต่างกันเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็เป็นส่วนนึงนะในแบบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเฮาเป็นอีกมื้อนึงในชีวิตประจำวันของพวกเฮาเนาะกะมื้อนี้พวกเฮาก็พอดีเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณ 3-4 โมงแรงก็เวลาไก่ๆชี้คําแล้วก็พากันเฮ็ดแนวอยู่แนวกินเนาะตะกี้ก็เฮาก็เลยลงไปซื้อแนวอยู่แนวกินบ่แม่นซื้อแนวอยู่แนวกินซื้อผักหอมพี่น้องไปซื้อผักหอมอยู่ตลาดนี่มา4บาทเนาะนี่นี่พอเฮาสิพากันมาเฮ็ดนี่เมนูก็คือเป็นเนื้อเนาะพี่น้องเนาะเป็นเนื้อหมูที่พวกเฮาซื้อมาตั้งแต่บักดนๆแล้วแหละปานนี้ก็ยังบ่ทันได้เฮ็ดมียังกินเถอะนี่แม่ครัวของเฮาเนาะก็คือสบายดีสาวนี้เพิ่นเฮ็ดหยังกินเนี่ยซอยอันนี้ก็กำลังหั่นเป็นตันน้อยๆน้อยๆน้อยๆเนาะเคียงของเฮาเนาะอยู่พี่ก็เป็นเคียงยางเคียงพลาสติกเนี่ยแล้วก็มีดตัวที่ใช้อยู่นี่ก็คือเป็นมีดที่ทางอายหัสกรเพิ่นฝากมาให้เนาะอันนี้แบบเครื่องใช้เครื่องซอยอยู่ในห้องนี่นะทุกคนเดี๋ยวสิท้ายเบิ่งนั้นนี่เป็นถ้วยเป็นบ้วงเป็นแมงสินะเกือบว่าแม่นบรรดาให้พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะซอยกันสนับสนุนหมดนะก็ทั้งนี้นะเวลาผ่านไปประมาณเดือน2เดือนเนาะพอเฮาก็เริ่มเก็บเงินเก็บคําได้น้อยนึงก็เลยพากันซื้อตู้เย็นนะตู้เย็นก็บ่ได้มีแมงเนาะทุกคนเนาะก็มีเป็นผักเป็นมีนี่แหละนี่ชิ้นหมูที่พอเฮาซื้อมาตั้งแต่มื้อนั้นซื้อมาโลนึงป่านนี้ก็ยังกินบ่หมดอยู่ทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นผักแล้วก็อันนี้มะขูมอันนี้นาวก็ตู้เย็นน้อยๆพอใช้อยู่ห้องน้อยๆของพวกเฮาเนาะพอได้เก็บแนวอยู่แนวกินกลับมาทางเบิ่งนี่ก็ซาวนี้เพิ่นก็ซอยแล้วล่ะเกี่ยวไก่สิแล้วแล้วเนาะซอยซีนเป็นตันน้อยเฮ็ดหยังกินมื้อนี้นะเฮ็ดลาบลาบมื้อนี้นี่สาวนี้เพิ่นสิโซ่สิมือพี่น้องเพิ่นว่าสิเฮ็ดเป็นลาบสิ้นหมูสูกินว่าซั่นจริงจริงก็มันก็ฝากท่านแหละเขาเจ้าลาบหมูนะความจริงลาบหมูก็ต้องซับๆๆๆอันแหละเนาะแต่ว่าไทยเฮานี่แบบด้วยขอจำกัดของเรื่องอุปกรณ์หลายๆอย่างเนาะก็เลยต้องได้หันเอาแบบนี้พี่น้องเฮาอยู่ชั้นสูงเนี่ยนะครับว่าซับก็มันสิรบกวนคนอยู่ข้างๆแล้วก็อีกอย่างก็เฮาก็บ่มีอุปกรณ์มีหยังสิได้ก็เลยอยากกินก็เลยต้องเฮ็ดแบบนี้เอาคอยซับทีละน้อยทีละหน่อยจังซี่ก็น่าสิพอทดแทนกันได้อยู่เนาะซับแล้วๆก็ไปคั่วคั่วแล้วก็มาปรุงรสเนาะพี่น้องเนาะนี่อยู่นี่ก็มีอันนี้นี่ยังบ่ทันได้หั่นบ่ทันได้ซับเถื่อนนะนี่นี่เพิ่นโซ่สีมือเนาะทุกคนนะความจริงทุกมือก็โซ่แหละแต่ว่าบ่ได้ถ่ายมื้อนี้นี่ถ่ายเนาะ
มือชายกับพวกเฮากับกินอันนี้ทุกคนอันนี้เป็นแนวกินมือชายเป็นแกงปลาเป็นแกงปลากินกะแซ่บอยู่เนาะปลานี่สดดีอยู่พี่เนาะบ่แน่ใจว่าเป็นปลาทะเลหรือปลาแม่เนี่ยจริงๆอ่ะเฮาถ้าว่าเฮาบ่ไปได้แรงในเฮากินนั่นก็ได้อันหลังเสียตื้มเกียงสาวนี้เพิ่นว่าถ้าว่ามื้อนี้นี่บ่ไปได้นี่กินอันนี้ก็แล้วเนาะเพิ่นว่าเอาน้ําตื้มแล้วก็แกงอีกรอบ2ก็กินคือความจริงสินมูนี่พวกเฮาซื้อมาแต่ดนแล้วพี่น้องแต่หากบ่ได้กินผู้ว่าเป็นหยังแบบผู้ใดก็ผู้บ่ค่อยมักเด้อผู้เท่าใดก็บ่ฮู้คือกันบ่เฮาแต่ว่าบ่กินเฮาก็กินหลายรอบได้อ่ะหัวเสียพักกับหัวสินมูรอบนึงน่ะอย่ากลุ่มเป็นเดือนบ่ฮอดแกอันนี้ก็บ่สิฮอดอาทิตย์แล้วดูเกือบๆสิฮอดอาทิตย์แล้วดูวันสินมูนี่นี่เนาะแบบเวลาเฮามีตู้เย็นก็ซื้อซีนซื้อแมงมาสิก็เก็บได้นะเก็บได้หลายมืออยู่ข้อดีของตู้เย็นก็นี่ล่ะพวกเฮาก็เลยตัดสินใจซื้อเนาะก่อนหน้านี้บ่มีตู้เย็นในซีนนี่แทบสิบ่ได้กินเพราะว่าซื้อนี่ซื้อดําเล็กดําน้อยสิก็เพิ่นก็บ่สร้างสิขายให้เฮาน่ะพวกเฮาจื้อได้เนาะช่วงทําอิฐทําอิฐที่พวกเฮามาไปขอซื้อน้ำเพิ่นว่าเอาคิดนึงเพิ่นว่าโหมาสั่งขายอ่ะน้อยโพดน้อยโพดพอกินว่าหั่นแต่ว่าเฮาก็ซื้อมาแล้วมันบ่มีบ่อนไหวเฮามาเฮ็ดอย่างเฮ็ดซั่งมันก็เฮาซื้อมาบ่ถึงแดดนะซื้อตามแรงซื้อๆนะถ้ามีเวลาไปซื้อได้ตอนแรงเฮาบ่มีบ่อนเก็บเฮาก็ซื้อมาได้กินได้ขาดเดียวขาดเดียวหั่นมันก็บ่หมดซื้อมาเพราะเฮาก็ว่านั้นมีหน้าซื้อไปอยากซื้อมาเก็บไว้แล้วก็บ่อยากเที่ยวไปตลาดเป็นมื้อทุกมื้อบางเทื่อบางอาทิตย์นี้เฮาบ่มีเวลาไปตลาดเลยเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้นี่ไปได้ตลอดเนาะช่วงนี้นะมันสิมีเป็นช่วงๆพี่น้องแล้วก็นี่อยู่ทั้งนี้เนาะกําลัง1เข่าพี่น้องนะนี่นะมา1เข่าก็เว้ยใส่เป็นหม้อหุงข้าวนี่แล้วเนาะพอดีเพิ่นแถมโต1ให้เพิ่นแถมอันนี้นะเอิ้นแม่เฮาล่ะมาน้ํากันเลยอันมาน้ําสุดหม้อนี่แล้วก็เช้านี้เพิ่นก็เลยไปซื้อผักนี่เนาะซื้อผักนี่มาแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวมา1ก็ไปกินข้าวเหนียวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพอเฮากินข้าวเจ้าเราบ่ค่อยลืมปานใดเนาะบ่ค่อยลืมกับการกินข้าวเจ้าพอปานใดก็เลยไปซื้อข้าวเหนียวมา1กระสอบแล้วก็อาศัยหม้อตัวนี้เนาะ1กินพี่น้องเป็นข้าวเหนียวเนาะทุกคนนี่อายออกจุ๋งๆเลยเนาะนี่นั่นทุกคนเนาะตอนนี้ก็ข้าวเหนียวของเฮาก็สุกเตรียมพร้อมเนาะแซ่บขนาดนั้นพี่น้องเนาะกะโป๊ะก็สุกเลยอ่ะวันนี้จะเอาไปกินที่ทำงานด้วยก็เลยมาหลายๆแต่อันนี้คือ2คนเนาะกินพี่น้องจริงๆมันก็บ่หมดเนาะช่วงคนกินทั้งนี้ก็ก็แตกทั้งหมดนี่2คาบหมดอยู่อันนี้ยักถ้วยอ่ะอันนี้นี่มีเขาเย็นแน่หนองม้าให้มันเคยไปกินสองคาบพี่น้องถ้วยมันก็เป็นถ้วยใหญ่ถ้วยน้อยเนาะกับประมาณนี้เนาะกันอยู่กันกินของเราก็คือหนึ่งข้าวเหนียวปมแบบนี้แหละสาวนี้เพิ่นกำลังขวดซีนนะเฮาก็มาซอยผักหอมเป็นคอยสีเรือนนี้หัวมันก็ซอยเลยได้
ับว่านั่นก็ตามด้วยหอมยังไม่ใช่เธอข้าวคั่วมันดีว่าสำเร็จเนาะนี่ข้าวคั่วข้าวคั่วนี่ก็เป็นทางFC เพิ่นส่งมาให้เนาะพี่น้องนะสุดยอดเลยความหักความแพงเนี่ยเพิ่นฝากข้าวคั่วนี่มาให้ก็เห็นเนาะพอดีเผ็ดลาเผ็ดสาแม่งสิก็ใสอุ้ยหอมคักเนาะพี่น้องเนาะก้นสุดท้ายก็คือตามด้วยก็หอมนะพี่น้องกับหอมเผ็ดดิบตามด้วยหอมแล้วก็วันนี้ก็คนๆๆๆๆๆนะนี่หน้าตาก็เริ่มมีสีมีสันน่ารับประทานหลายขึ้นเนาะพี่น้องนะประมาณนี้เรียบร้อยแบบนี้ก็ง่ายๆเนาะลาบแบบบ้านเฮาบ้านเฮาพี่น้องความจริงนี่ถ้าเป็นลาบบ้านเฮาแท้ๆนี่หมูนี่สิซับให้มันแบบมุนๆๆๆละเอียดแล้วนะเด้อนี่พวกเฮามีแต่ซอยๆๆเอาพี่น้องเดี๋ยวลองชิมผ่านนะพี่น้องเนาะโอเคเลยรสชาตินะเดี๋ยวเฮาไปห่างพาเขาพาน้ำแล้วกินเขากินน้ำแซ่บๆพร้อมๆกันเลยเนาะพี่น้องนะมื้อนี้นี่บรรยากาศชิลๆอยู่ห้องประทานมากเลยหลับหมูฮะนี่ตอนนี้ก็เมนูของพวกเฮากันแล้วเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เป็นของกินที่ว่าพวกเฮาเฮ็ดกินมื้อสายเนาะนี่เป็นแกงปลาแล้วก็อันนี้เป็นลาบชิ้นหมูเนาะเห็ดกินตะกี้นี่เห็ดกินตะกี้แล้วฉันเห็ดยังไม่ทันกินเนาะเห็ดตะกี้นี่เรายังไม่ทันกินเถอะกะมี2อย่างเนาะเมนูของเฮามื้อนี้แล้วก็นี่ข้าวเหนียวป้อโทบ่กินใหญ่บ่กะลายพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกินน้ำกันแซ่บๆเนาะถือว่าเป็นอีกมื้อนึงที่ค่อนข้างจะพิเศษเนาะพี่น้องเนาะสําหรับอาหารมื้อนี้มี2เมนูอันนี้ก็คือลาบหมูอันนี้ก็แกงปลาพี่น้องมื้อสายงับไปรอบนึงมื้อสายกินแต่น้ําแล้วแรงเลยเหลือแต่ตังเหลือปลา3โตแกงปลาจะโต4โต5โตกินคนโตชิมลาบหมูชิมมื้อนางเมียเนาะก็กลับจะได้เหมือนเนาะเหลืองแบงค์แบงค์กระเพราบะหมี่หืมบะหมี่นี่ตุ๋นนะนี่เมย์กระเพราผัดกระเพราผัดใช่ไหมจะถิ่นนู้นกระเพราบะกับบะหมี่หรือตีมันตีไม่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 จะเต็มจะกากากมันไม่กากน้อยนะเพราะว่ากากน้อยหลายราคาก็พอกินได้อยู่เนาะปลานี่ชาวนี้เพิ่นซื้อมาเมื่อนั้น20บาทกิน2คาบนึงเนาะประมาณประมาณเมื่อละ10 11 12 13 14ตัวชาวบาทกินใหญ่สองคาวสามแล้วอ่ะมันสายแล้วกันแรกอ่ะคืออยู่พี่ผู้เป็นยังบางอันเนื้อทึบบางอันเนื้อทำงานแพงนะ
ขั้นเป็นประเภทพักเป็นไม่ยังเป็นอ่ะค่อนข้างราคาสูงก็อยู่บาทเฮาแต่ขั้นหนาวเป็นประเภทเนื้อเป็นประเภทปลาใช่ราคาค่อนข้างถือก็อยู่บาทเฮากินเขาเป็นสมูงกันแต่กับปลาปลาหมึกมาเพื่อนจุกเนาะเดี๋ยวมาว่านี่ก็ตกน่ะบ่ฮู้บ่ตกติก็น่ะแบบก้อนหน่อยไม่เบียดก็คือบ่จังหวะช่วงนี้นี่นอนค่อนข้างหลับดีนะพี่น้องหลับจนน่ะบ่ฮู้มึงตื่นมันน่ะครับน่ะมันน่ะว่านอนผู้เดียวแล้วหลับดีอ่ะเราเป็นงานเบนช่วงนี้อันนี้นอนรับดีนะแบบเฮาบนนอนเบนนี่เนาะบนนอนต่างกันเบนนะอดอ่ะอยากนอนแบบนี้ก็อดอ่ะนอนตอนกลางเว้นเราอ่ะตอนกลางคืนมันค่อนข้างรับยากบ่าวดังเป็นคนที่ว่าค่อนข้างนอนรับยากไหมไม่รู้เมื่อวานนี่จืนเอาคือแบบกลางคือว่านั้นมาแล้วเนาะมันก็ไม่ใหญ่ไปนะกลางเชียวเลยก็ได้น้องมักแบบนั้นนะกินปลามากกลางโคเป็นมือที่ค่อนข้างพิเศษนะพี่น้องเดี๋ยวจะหน้าแซ่บ
เฮ็ดได้แซ่บมันจั่วเกินใช่แล้วว่าล่ะบ้าดำแต่แซ่บนะพี่น้องนะถ้าว่าแข็งกินนะชีวิตของพ่อเฮาเนาะการอยู่การกินของพ่อเฮาในการแบบขามาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ทางฝั่งไทยน่ะเป็นคนลาวแล้วขามาใช้ชีวิตอยู่ทางฝั่งไทยเนี่ยประมาณใดก็ประมาณนี้แหละเนาะมือแนวใดก็มีมือกินข้าวเจ้าก็มีมือกินข้าวเหนียวก็มีมือกินผักก็มีมือกินแจ่วก็มีมือกินซีกินปลาก็มีสลับปะปนกันไปก็คือจังอยู่บ้านเฮาแล้วนะพี่น้องนะแทบสิบ่มีเมียงแตกต่างในชุมชนนี่ก็ต่างแต่ว่าบ่แม่นบ้านเฮาบ่ได้อยู่กับญาติพี่น้องเฮาสำนั้นเนาะเวลาขึ้นฮอดบาทเฮ็ดฮอดหยังก็เฮ็ดได้เพียงแต่โทรหากะประมาณนี้ส่วนเรื่องอื่นๆก็คือแบบต่างจากบ้านเฮาเลยเนาะพี่น้องนะประมาณนี้แหละสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอความขอบใจเนาะน้ำบรรดาพี่น้องขอบคุณมาสู่ผู้สู่คนที่มาคอยติดตามให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเรา2คนมาโดยตลอดสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปสบายดี